สดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Battlefield Earth สงครามผ่านพันมนุษย์โดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2000นะครับเรียกได้ว่าเก่าจัดเลยนะเท่าที่จำความได้เรื่องนี้ก็เป็นหนังเรื่องแรกๆที่ผมเคยดูสมัยเด็กเลยนะครับแต่ก็บอกตามตรงว่าดูไม่รู้เรื่องเลยนะสำหรับใครที่หลงเข้ามาและยังไม่อยากดูสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ผมด้วยนะและถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นและตามรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำเรื่องราวเริ่มขึ้นในยุคที่มนุษย์ถูกลุกลามจากเอเลี่ยนต่างดาวเหล่าประชากรของมนุษย์ก็เกือบสูญพันธุ์เลยนะครับพวกที่เหลือรอดส่วนใหญ่ต่างก็อยู่อย่างหลบๆซ่อนๆพวกเขาใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีน้ำและไฟฟ้าถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับมนุษย์ยุคหินเลยนะครับพวกเขาประทังชีวิตด้วยการล่าสัตว์ด้วยหอกสำริดและใช้ชุดคลุมหนังสัตว์จากนั้นหนังก็เริ่มเรื่องมาที่จอห์นนี่เด็กหนุ่มผมทองวัยกำลังห้าวจอห์นนี่เพิ่งกลับจากการล่าสัตว์แต่เขาก็ต้องพบจากข่าวร้ายเมื่อคริสซี่แฟนสาวของเขาเดินมาบอกว่าพ่อมึงตายแล้วซึ่งใช่ครับพ่อของจอห์นนี่ไปหวั่นอย่างกระทันหันในขณะที่เขาไปล่าสัตว์เหตุการณ์นี้ก็ทําให้จอห์นนี่ช็อกและเสียใจอย่างมากวันต่อมาผู้นําเผ่าก็ได้เรียกประชุมเขาก็บอกเรื่องสําคัญให้กับทุกคนฟังว่าเสบียงในเผ่าเริ่มเหลือน้อยลงไปทุกทีแล้วและตอนนี้คนในเผ่าก็อยู่กันอย่างลำบากแต่จอห์นนี่ผู้กล้าหาญก็กลับคิดต่างออกไปเขาได้แย้งขึ้นมาว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องย้ายถิ่นฐานไปหาแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์อยู่แต่ทุกคนก็ไม่เห็นด้วยเพราะพวกเขาคิดว่าข้างนอกมาเต็มด้วยปีศาจจากต่างดาวซึ่งจอห์นนี่ก็ไม่กลัวแล้วบอกว่าเราต้องเสี่ยงแต่ทุกคนก็ยังไม่เห็นด้วยอยู่ดีนะครับจอห์นนี่ที่โมโหจัดพิกเกตเลยแยกตัวออกจากเผ่าไปคนเดียวซึ่งคริสซี่ก็ควบหมาตามไปด้วยเธอขอร้องที่จะติดตามจอห์นนี่แต่จอห์นนี่ก็ปฏิเสธเขาก็บอกกับคริสซี่ว่าในช่วงเวลาที่เขาไม่อยู่เธอต้องเป็นคนปกป้องเผ่าคริสซี่ก็ลังเลอยู่พักหนึ่งนะครับจากนั้นเธอก็มอบสร้อยคอของพ่อจอห์นนี่ให้เป็นของดูต่างหน้าเสร็จแล้วจอห์นนี่ก็ออกเดินทางต่อจอห์นนี่ก็ควบม้าผ่านสถานที่แห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยรูปปั้นซึ่งมันก็คือสวนสนุกเก่าในยุคที่มนุษย์รุ่งเรืองแต่ในขณะที่ควบม้าอยู่จู่ๆม้าของเขาก็เกิดพยศเหมือนตกใจอะไรบางอย่างจอห์นนี่ก็ตกลงจากหลังม้าแต่พอเขาลุกขึ้นจอห์นนี่ก็พบว่ามีชาย2คนยืนถือหอกอยู่ด้านหน้าเขาแต่แทนที่จอห์นนี่จะกลัวเขากลับประหลาดใจว่านอกจากเผ่าของเขาแล้วมันมีมนุษย์พวกอื่นอยู่ด้วยหรอจากนั้นทั้งสองก็ได้แนะนำตัวนะครับโดยพวกเขาไม่ชื่อว่าคาร์โลและล็อกทั้งสองก็ยื่นข้อเสนอให้กับจอห์นนี่ว่าถ้าจอห์นนี่พาพวกเขาไปพบพรผู้สร้างได้พวกเขาจะแบ่งที่พักและอาหารให้ซึ่งตอนนี้จอห์นนี่ก็ยังคงงงเป็นไก่ตาแตกอยู่ว่าอะไรกันวะแต่เขาก็ตอบตกลงไปแบบส่งๆจอห์นนี่ก็บอกทั้งสองนะครับว่าคืนนี้ต้องเตรียมหาที่พักกันก่อนและรอจะถึงพรุ่งนี้พระเจ้าของพวกเขาจะโผล่มาอีกทีในรูปแบบแสงดวงใหญ่พอทั้งสองได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากพวกเขาก็พาจอห์นนี่ไปพักที่ห้างเก่าทั้งสองก็ต้อนรับด้วยมือสุดพิเศษซึ่งมันก็คือหนูย่างใช่ครับมันคือหนูจากท่อระบายน้ําในวันที่ฝนตกท่ามกลางบรรยากาศการกินอาหารแสงคลื้นคาร์โลก็ได้ถามถึงเหตุผลว่าทําไมจอห์นนี่ถึงออกจากเผ่าซึ่งจอห์นนี่ก็ตอบไปว่าหมู่บ้านของเขาตอนนี้เสบียงและสัตว์ป่ากำลังจะหมดเขาจึงอยากออกหาสถานที่ใหม่ที่อุดมสมบูรณ์มากกว่าแต่แล้วบรรยากาศแห่งความสุขก็จบลงเพราะพวกเขาถูกโจมตีจากอะไรบางอย่างจากนั้นก็มีชายร่างใหญ่ถือปืนสั้นเดินเข้ามาพวกมันมีขนาดใหญ่กว่ามนุษย์ทั่วไปมากแถมยังมีอาวุธที่ล้ําสมัยผลของการต่อสู้ครั้งนี้ก็คือล็อกโดนยิงจนไปหวั่นคาที่ส่วนคาร์โลและจอห์นนี่ก็ถูกพวกมันจับตัวไปซึ่งบรรยากาศก็จะแสดงให้เห็นฐานทัพประจำของพวกมันซึ่งมันก็มีขนาดใหญ่มากเพราะพวกต่างดาวมาย้ายถิ่นฐานมาที่โลกมาหลายร้อยปีแล้วภายในฐานทัพของพวกเอเลี่ยนก็ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ล้ำสมัยมากและอุปกรณ์สำคัญที่สุดก็คือเครื่องฟอกอากาศพวกเอเลี่ยนไม่สามารถใช้ออกซิเจนในการหายใจได้นะครับเพราะออกซิเจนเป็นพิษต่อร่างกายของพวกมันพวกมันจึงต้องมีเครื่องแปลงออกซิเจนให้เป็นอากาศที่พวกมันสามารถหายใจได้แต่ในทางกลับกันมนุษย์ก็ไม่สามารถสูดอากาศที่เครื่องฟอกปล่อยออกมาได้เช่นกันเพราะอากาศเหล่านั้นก็เป็นพิษต่อมนุษย์ดังนั้นเพื่อไม่ให้พวกจอห์นนี่ตายพวกมันจึงทําการใส่ท่อหายใจให้เหล่ามนุษย์เพื่อดํารงชีวิตอยู่ในฐานทัพแต่ถ้าหากพวกเอเลี่ยนอยากไปข้างนอกพวกมันก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเช่นกันนะครับหลังจากที่จอห์นนี่สามารถหลุดออกจากการกุมขังมาได้เขาก็ได้แย่งปืนจากเอเลี่ยนตัวหนึ่งและพี่แกก็ดันทำปืนลั่นใส่มันตายซะอย่างนั้นเสียงปืนที่ดังลั่นก็เป็นจุดสนใจพวกเอเลี่ยนที่เหลือวิ่งมาดูจอห์นนี่ก็พยายามวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเขาก็ไปสะดุดกับเอเลี่ยนตัวหนึ่งซึ่งไอ้หมอนี่ก็เป็นหัวหน้า
แต่ผมจะขอเรียกมันว่าแม่ทัพแล้วกันนะครับแม่ทัพก็ได้คีบคอจอห์นนี่ขึ้นมามันก็ด่าลูกน้องว่าแค่มนุษย์คนเดียวอย่าทำให้เสียเรื่องซึ่งแนวคิดของพวกเอเลี่ยนที่มองมนุษย์มันไม่ต่างอะไรจากหมาแมวเลยนะครับเผลอๆพวกมันยังมองหมาแมวดีกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำหลังจากจบงานไอแม่ทัพก็ไปดื่มที่บาร์เพื่อระบายอารมณ์มันก็ได้โม้กับเพื่อนร่วมโต๊ะนะครับว่าถ้าหากมันทำทุกอย่างเสร็จแล้วมันจะหนีออกจากดาวกระจอกดวงนี้มันอยากออกไปทำร้ายกาแล็กซี่และเข้าร่วมสงครามที่ยิ่งใหญ่มากกว่าทางด้านจอห์นนี่ตอนนี้เขาก็ถูกนำตัวไปล้างด้วยการฉีดน้ำพวกมนุษย์ก็ถูกบังคับใช้แรงงานทาสพวกเขาทำงานบนยานอย่างหนักเพื่อขุดแร่ธาตุและนำไปพัฒนาอาวุธจากนั้นตัวหนังจะเผยให้เห็นหัวหน้าใหญ่ที่สุดของพวกเอเลี่ยนซึ่งทุกคนเรียกมันว่าใต้เท้าไอ้แม่ทัพมันก็เข้าไปเลียแข้งเลียขานะครับจากนั้นมันก็ยื่นเลือกขอย้ายจากดาวโลกมันอยากไปอยู่แนวหน้าของการลบกับดาวดวงอื่นซึ่งใต้เท้าก็ไม่เห็นด้วยมันก็บอกให้แม่ทัพประจำการอยู่ที่โลกต่อซึ่งมันก็สร้างความไม่พอใจอย่างมากเพราะไอ้แม่ทัพมันไปคุยโม้ไว้เยอะแถมใต้เท้ายังทิ้งท้ายไว้ว่าหนทางเดียวที่มึงจะสามารถไปจากดาวดวงนี้ได้ก็คือไปตายซะและไปเกิดใหม่จะได้หลุดจากดาวเวนนี้สักทีพอไอ้แม่ทัพมันได้ยินแบบนั้นมันก็ทำได้แค่ยืนกำหมัดกัดฟันเพราะมันทำอะไรไม่ได้เลยจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ดาวแม่ของพวกเอเลี่ยนซึ่งเราก็จะได้รู้จักกับเผ่าพันธุ์นี้สักทีนะครับพวกเอเลี่ยนเรียกตัวเองว่าไซโครดาวของพวกมันล้ำสมัยอย่างมากและมีงานอดิเรกเป็นการบุกรุกดาวอื่นภาพก็ตัดกลับมาที่ไอ้แม่ทัพที่กำลังเมาเละมันฝันสูงไว้เยอะกับการไปยืนอยู่แนวหน้าพี่แขกก็ระบายทุกคนฟังว่าตัวของมันไปที่หน้าอับอายของวงตระกูลญาติคนอื่นๆของมันได้ดิบได้ดีกันหมดเหลือแค่มันที่เป็นหมาหัวเน่าอยู่ที่นี่ทางด้านฝั่งมนุษย์จอห์นนี่ก็ถูกขังอยู่ในคุกเน่าๆพวกเขาต้องกินอาหารเหลวอย่างกับอ้วกหมาและในขณะที่กำลังไปตักอาหารมากินจอห์นนี่ก็ถูกขาใหญ่มารับน้องนะครับพวกมันก็บอกว่าคุกนี้มีกฎซึ่งกฎก็คือพวกขาใหญ่จะต้องได้กินก่อนจากนั้นจอห์นนี่ค่อยมากินของเหลือและแน่นอนว่าพี่จอห์นนี่ของเราเป็นคนไม่ยอมคนอยู่แล้วพี่แขกก็ได้ซัดเขาที่เบ้าหน้าของขาใหญ่ไปหนึ่งหมัดจากนั้นการตะลุมบอลก็เกิดขึ้นพี่จอห์นนี่ของเราก็เชิงมวยดีกว่านะครับจึงสามารถคว่ำพี่ใหญ่ลงได้จากนั้นเขาก็ได้เปลี่ยนกฎหมายให้ทุกคนกินพร้อมกันและแบ่งอาหารกันอย่างเท่าเทียมทางด้านเอเลี่ยนก็กำลังหัวหมุนไม่แพ้กันดูเหมือนว่าไอ้ลูกน้องตัวแสบของไอ้แมททัพจะเจอทองคำนะครับซึ่งทองพวกนี้ก็เป็นสิ่งล้ำค่าอย่างมากของพวกไซโครมันเปรียบเสมือนเงินที่พวกเราใช้กันในปัจจุบันเลยนะซึ่งไอ้แมททัพก็หัวเสียอย่างมากมันเลยถามลูกน้องว่าทำไมไม่ยอมบอกไอ้ลูกน้องก็แก้ตัวไปว่าตรงนั้นอากาศมันเป็นพิษพวกเราไม่สามารถเข้าไปขุดได้แต่ข้ออ้างของมันก็ฟังขึ้นนะครับเพราะมันเป็นเรื่องจริงไอ้แม่ทัพมันเลยคิดอยู่แป๊บหนึ่งจากนั้นมันก็ผุดไอเดียขึ้นมาได้ว่างั้นพวกเราก็ให้พวกมนุษย์ไปขุดให้สิจากนั้นมันก็นำเรื่องไปปรึกษาเอเลี่ยนแผนกบัญชีและรองหัวหน้าเอเลี่ยนแต่พวกบัญชีไม่ชอบมนุษย์เรียกได้ว่ารังเกียจเลยดีกว่าส่วนรองหัวหน้าก็เห็นด้วยเพราะตรงนั้นอากาศเป็นพิษเยอะพวกเขาไม่สามารถไปขุดได้แต่หากใช้งานให้มนุษย์ไปขุดให้พวกเขาก็ไม่ต้องเสียอะไรเลยแถมยังไม่ต้องไปบอกเบื้องบนอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นแผนกบัญชีก็ไม่ยอมซึ่งเรื่องก็จบที่ต่างฝ่ายต่างถอยกันคนละครึ่งทางพวกมันก็ให้มนุษย์ไปขนแร่แทนนะครับแต่ในระหว่างที่พวกจอห์นนี่กำลังถูกใช้งานอย่างหนักมันก็มียาปริศนาลำหนึ่งบินชนเข้ากับเสาหินจนมันถล่มจอห์นนี่ก็อาศัยจังหวะชุลมุนคว้าหินออกมาและเขาก็ใช้มันทุบโซ่ที่ขาจนหลุดออกมาได้ภาพก็ตัดไปที่พวกเอเลี่ยนพวกมันก็ประชุมกันลักลอบแอบขุดทองไอ้แม่ทัพมันก็แสบจัดเลยนะครับภายในการสนทนามันก็ได้แอบเอาเครื่องบันทึกเสียงซ่อนเอาไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานโบยความผิดให้รองหัวหน้าและลูกน้องซึ่งทางด้านรองหัวหน้ากับลูกน้องก็อธิบายแผนออกมาจนหมดแต่ดูเหมือนว่ารองหัวหน้าจะรู้นะครับว่าตัวเองถูกดักฟังอยู่ในที่สุดจอห์นนี่ก็แหกคุกออกมาได้สำเร็จแต่เขาก็ต้องมาติดลูกกงดาวสุดท้ายจอห์นนี่ที่ออกไปไหนไม่ได้เขาก็ทำได้แค่ร้องโวยวายซึ่งเสียงมันก็ดึงดูดทางด้านแม่ทัพมาเจอแต่ไอ้แม่ทัพมันก็จับตาดูจอห์นนี่สักพักนะครับจากความรำคาญของมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นความสนใจไอ้แม่ทัพเห็นว่าจอห์นนี่มีความสามารถมันก็ต้องการให้เขาไปขุดแร่ทองมาให้ซึ่งลูกน้องของมันก็ได้บอกว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะหัวหน้าเอเลี่ยนจึงเสนอแผนการใหม่มันตั้งใจปล่อยตัวจอห์นนี่ออกไปสัมผัสโลกกว้างสักพักและจับตาดูว่าจอห์นนี่มันอยากได้อะไรและจะเอาสิ่งนั้นมาเป็นข้อต่อรองเพื่อใช้งานพวกมนุษย์หลายวันต่อมาท่ามกลางภูเขาน้ำแข็งจอห์นนี่และพรรคพวกอีก2คนพวกเขาก็ได้ทำการหลบหนีจากป้อมปราการของพวกต่างดาวได้สำเร็จแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะต้องเจอกับอุปสรรคครั้งใหญ่เพราะพายุหิมะมันตกมาไม่หยุดพวกเขาก็เข้าไปในตึกล้างและได้เจอกับหนูท่อด้วยความหิวโหยจอห์นนี่จึงกระโจนเข้าไปจับหนูและแดกมันแบบสดๆซึ่งทุกการกระทำของจอห์นนี่พวกไซโคก็จับตาดูอยู่ตลอดนะครับพวกมันจึงสรุปได้ว่าพวกมนุษย์ชอบกินหนูแบบดิบๆซึ่งมันก็สร้างความประหลาดใจให้พวกเอเลี่ยนไม่น้อยวันต่อมาพวกมันจึงได้ขึ้นยานไปรับพวกมนุษย์กลับ
ซึ่งไอ้แม่ทัพและรองหัวหน้าก็เถียงกันตลอดทางนะครับโดยไอ้รองหัวหน้ามันสงสัยว่าพวกมนุษย์มันจะบินได้ไหมและพวกมันมีความสามารถอื่นๆซ่อนไว้หรือเปล่าผลสรุปคือพี่แกจับมนุษย์คนนึงโยนออกนอกยานซึ่งมันก็ส่งผลให้ไอ้หนุ่มคนนั้นตายฟรีหลังจากกลับฐานไอ้แม่ทัพมันก็ได้จับจอนนี่มานั่งแท่นในการเรียนรู้มันต้องการสอนภาษาไซโคให้กับจอนนี่จากนั้นมันก็ทิ้งให้จอนนี่นั่งอยู่แบบนั้นพอเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ไอ้แม่ทัพมันก็ได้เดินมาปิดเครื่องมันก็จ้องหน้าจอนนี่นะครับแล้วพยายามถามว่าพูดภาษามันได้แล้วหรือยังซึ่งจอนนี่ก็ทำเป็นนิ่งไม่ตอบทำเป็นไม่เข้าใจไอ้แม่ทัพเลยคิดว่าเครื่องน่าจะมีปัญหามันเลยจับจอนนี่นั่งที่เครื่องอีกรอบหลังจากนั่งทรมานอยู่นานพรรคพวกของจอนนี่ก็ได้ตามมาสมทบพวกเขาก็ได้ช่วยจอนนี่ออกมาจอนนี่ก็บอกว่าเขาไม่เป็นไรและอยากให้ทุกคนลองนั่งเครื่องนี้มันเป็นเครื่องมือที่สุดยอดมากเพราะมันสอนทุกอย่างทั้งนอกและในจักรวาลเรียกได้ว่าสอนกันแบบละเอียดยิบพอพวกเอเลี่ยนเห็นว่าจอนนี่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปเลยพวกมันจึงขังเขาไว้ตามเดิมและด้วยการดูดซับความรู้แบบมหาศาลมันก็ทำให้ตอนนี้จอนนี่กลายเป็นอัจฉริยะไปแล้วเขามีทั้งความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้นหลายเท่าเขาได้วางแผนและให้คนอื่นในเผ่ามาช่วยเขาในการแหกคุกในแต่ละวันจอนนี่จะใช้เวลาหมกมุ่นในการอ่านกลไกของชาวไซโครทั้งภาษาและระบบมากมายในยานแต่เขาก็ใช้เวลาไม่นานในการไขปริศนาได้ทั้งหมดแต่ตอนนี้จอนนี่สามารถแฮกเข้าห้องนิรภัยบางจุดได้แล้วหลังจากที่เข้าไปได้สำเร็จเขาก็ได้เจอกับชิปบางอย่างซึ่งมันก็คือแผ่นเสียงที่ไอ้แม่ทัพอัดเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นแผ่นเดียวกันที่มันอัดไว้แบ็กเมลลูกน้องนะครับสิ่งนี้ก็ทำให้จอนนี่คิดไอเดียดีๆออกภาพก็ตัดไปที่ด้านของเผ่าของจอนนี่ซึ่งหมาที่เขาเคยขี่ออกไปมันก็ได้วิ่งกลับมาที่หมู่บ้านสิ่งนี้ก็ทำให้หมู่บ้านฟันธงกันแล้วว่าจอนนี่ไปหวานไปที่เรียบร้อยแต่คริสซี่ก็ไม่เชื่อแบบนั้นเธอจึงได้ควบหมาคู่ใจของเธอออกไปตามหาแฟนหนุ่มเพราะคิดว่าอย่างน้อยถ้าเห็นตบเธอถึงจะยอมปักใจเชื่อว่าจอนนี่ตายไปแล้วดังนั้นเธอจึงออกตามหาจอนนี่เพียงลำพังถึงแม้ว่าคนในหมู่บ้านจะห้ามก็ตามทางด้านจอนนี่ตอนนี้เขาก็ถูกไอ้แม่ทัพทรมานอย่างหนักเพราะมันไม่เข้าใจว่าทำไมจอนนี่ถึงยังพูดภาษามันไม่ได้จอนนี่ที่โดนทรมานสารพัดในที่สุดเขาก็ยอมหลุดปากออกมาเรื่องที่เขาสามารถพูดภาษาไซโคได้แล้วซึ่งไอ้แม่ทัพก็เปลี่ยนใบหน้าจากโกรธเป็นยิ้มขึ้นมาทันทีจากนั้นมันก็บอกว่าในเมื่อเข้าใจแล้วก็ดีเพราะข้ามีงานให้เจ้าทำจอนนี่ก็ทำปากขมุบขมิบนะครับพร้อมกับตะโกนออกมาว่าเอาเลยเป็นภาษามนุษย์จากนั้นพวกมนุษย์ที่แอบอยู่ก็กลูกันออกมาพวกเขาก็ระดมโจมตีไปที่ไอ้แม่ทัพแต่ดันโชคร้ายปืนมันดันไม่มีกระสุนจอนนี่จึงต้องตกที่นั่งลำบากอีกรอบหลังจากปราบพวกมนุษย์เสร็จไอ้แม่ทัพก็พาจอนนี่ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งนั่นก็คือห้องสมุดมันก็บอกกับจอนนี่นะครับว่าอ่านให้พอใจเพราะในนั้นบันทึกทุกอย่างที่เป็นโลกยุคก่อนจอนนี่ที่ตอนนี้เขาได้เรียนรู้ทุกภาษาบนโลกแล้วเขาก็ได้นำหนังสือเก่าๆมาอ่านอยู่แป๊บหนึ่งจากนั้นแม่ทัพก็นำตัวเขาไปที่เหมืองทองต่อหลังจากยานได้ลงจอดแล้วไอ้พวกแม่ทัพก็บอกให้จอนนี่ลงไปขุดเหมืองซึ่งพวกมันก็ขู่นะครับว่าถ้าใครหาคิดหนีจะต้องเป็นเหมือนวัวตัวนั้นพอพูดจบพี่แกก็ยิงวัวโชว์ไป1ตัวแต่กรรมมันติดจรวดพอสิ้นเสียงปืนได้ไม่กี่วิพวกชาวบ้านที่เป็นเจ้าของวัวก็พุ่งออกมากระทืบไอ้แม่ทัพพวกเขาก็บอกให้จอนนี่ฆ่ามันซะแต่จอนนี่ซึ่งตอนนี้ฉลาดเป็นกรดเขาก็บอกกับทุกคนว่าถ้าฆ่ามันไปพวกมันจะต้องแห่กันมาอีกแน่แต่ถ้าพวกเราทำลายล้างพวกมันจากภายในให้พวกมันสูญพันธุ์ไปซะพวกเอเลี่ยนก็จะไม่สามารถมารบกวนเราได้อีกพอจอนนี่พูดจบเหล่าคนป่าก็เฮออกมาด้วยความยินดีพวกเขาก็ยอมถูกจับกลับไปอีกครั้งซึ่งรอบนี้พวกเอเลี่ยนก็ไม่ประมาทจอนนี่อีกต่อไปพวกมันก็ได้จับคริสซี่มาเป็นตัวประกันซึ่งเธอก็ถูกใส่ปลอกคอระเบิดเอาไว้นะครับถ้าจอนนี่ตุกติกแม้แต่นิดเดียวหัวคริสซี่ระเบิดแน่นอนด้วยความเป็นห่วงแฟนจอนนี่ก็ต้องยอมแพ้ไปก่อนพวกเอเลี่ยนมันก็พามนุษย์ส่วนหนึ่งไปขุดเหมืองซึ่งพวกมันก็จำเป็นจะต้องเทรนพวกมนุษย์ให้รู้จักการขับขี่ยานต่างดาวรวมไปถึงการขนส่งทองคำผ่านระบบต่างๆหลังจากเทรนงานเสร็จพวกมันก็ได้ปล่อยพวกจอนนี่และคาโลที่เหมืองแร่และบอกว่าจะมารับในอีก14วันพร้อมกับกำชับว่าถ้าใครคิดจะหนีพวกมันมีโดรนคอยสังเกตการอยู่ทุกฝีก้าวและเมื่อโดรนเห็นว่าพวกแกกำลังจะหนีมันจะยิงพวกแกทิ้งซะพอยานของพวกแม่ทัพรับตาไปคาโลก็เกิดอาการร้อนรนนะคะเพราะพวกเขาไม่สามารถขุดทองได้ตามจำนวนที่พวกมันต้องการได้แต่จอนนี่ก็มีความคิดที่ดีกว่านั้นเพราะเขาจะไปที่ธนาคารทองคำและนำทองแท่งมาให้พวกมันแทนซึ่งในระหว่างทางพวกเราก็จะรวบรวมอาวุธของมนุษย์ยุคเก่ามาต่อกรกับพวกมันด้วยตอนนี้จอนนี่และคาโลก็ได้เดินทางมาถึงธนาคารและพวกเขาก็ได้ทำการขนทองให้ได้มากที่สุดพอถึงวันนัดพวกเอเลี่ยนก็ดีใจที่พวกจอนนี่หาทองมาได้ครบแต่พวกมันก็สงสัยว่าทำไมทองถึงมีรูปร่างเป็นแบบนี้จอนนี่จึงได้โกหกไปนะครับว่าก็เพราะพวกนายเป็นผู้ปกครองโลกนี้การได้แร่ทองในรูปร่างกระทัดรัดมันก็คงจะดีกว่าทองก้อนจริงไหม
ดังนั้นพวกเราเลยเอาทองไปอัดแท่งมาให้แต่พวกเอเลี่ยนที่มีความฉลาดมากกว่ามนุษย์พวกมันจึงบอกว่าดูเหมือนเวลาของพวกแกจะเยอะไปสิท่าถ้างั้นข้าจะลดเวลาจาก14วันเหลือแค่7วันซึ่งจอห์นนี่ก็บอกไม่มีปัญหาตกดึกเหล่ามนุษย์ก็ได้มารวมตัวกันอีกครั้งซึ่งจอห์นนี่ก็ได้วางแผนเสี่ยงตายนะครับเขาจะลอกเข้าไปที่ยานและหาเครื่องวาร์ปเพื่อที่จะวาร์ปไปยังดาวแม่ของพวกมันและใช้ระเบิดถล่มดาวมันทิ้งจากนั้นจอห์นนี่ก็ได้พาพรรคพวกไปยังค่ายทหารที่รัฐเท็กซัสพวกเขาก็ทำการเทรนกลุ่มทหารเฉพาะกิจเพื่อให้เชี่ยวชาญในการใช้ปืนและเครื่องบินลบซึ่งในฐานทัพก็ยังค้นพบระเบิดที่ไว้ใช้กับดาวเคราะห์ที่สามารถระเบิดดาวได้ทั้งดวงเบ็กกี้หนึ่งในสมาชิกเขาก็ขออาสาไประเบิดดาวไซโครด้วยตัวเองและพอตกลงกันเสร็จพวกเขาก็เริ่มทำตามแผนจอห์นนี่ก็จะไปต่อรองกับไอ้รองหัวหน้าเอเลี่ยนเพื่อให้มันปล่อยเฉลยออกมาซะแลกกับคลิปที่หัวหน้าของมันแบล็กเมลเอาไว้ซึ่งดูเหมือนว่าการเจรจาจะสำเร็จไปด้วยดีส่งผลให้คริสซี่รอดออกมาด้วยส่วนไอ้ลูกน้องเอเลี่ยนพอได้คลิปหลุดมาแล้วมันก็เอาคลิปไปเจรจากับไอ้แม่ทัพนะครับมันบอกว่าถ้าไม่อยากให้คลิปนี้หลุดออกไปไอ้แม่ทัพต้องแบ่งทองให้มันด้วยซึ่งไอ้แม่ทัพมันก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วมันเลยยิงมือลูกน้องทิ้งไปหนึ่งข้างตัดไปที่พวกมนุษย์โลกทั้งกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่ก็ได้มาเจอกันซึ่งพวกเขาก็พากันก่อจลาจลตามแผนคาโลก็ตะโกนผ่านเสียงลำโพงนะครับเขาบอกให้ฝั่งมนุษย์รีบหนีออกจากยานซะเพราะตัวเขากำลังเตรียมตัวระเบิดยานทิ้งทางด้านทัพอากาศของชาวโลกพวกเขาก็นำโดยคนป่าที่เป็นเจ้าของวัวที่โดนยิงเครื่องบินหลบทั้งหมดก็บินไล่มาทิ้งระเบิดแบบปูพรมจอห์นนี่และเบกกี้ก็อาศัยจังหวะชุลมุนไปที่เครื่องวาร์ปและพวกเขาก็ไปติดตั้งระเบิดยานดาวแม่ของพวกมันแต่หลังจากที่ติดตั้งระเบิดเสร็จแล้วพวกเขาก็ถูกไอ้แม่ทัพขัดขวางเอาไว้การปะทะของจอห์นนี่และเอเลี่ยนจึงเริ่มขึ้นแต่ดูเหมือนจะมีระเบิดบางลูกที่จุดไม่ติดซึ่งมันก็ทำให้หนึ่งในสมาชิกคนหนึ่งเลือกที่จะสละชีพตัวเองเขาก็ขับเครื่องบินพุ่งไปชนที่ยานแต่มันก็ไม่ระเบิดสุดท้ายเขาก็ใช้ RPG ยิงไปที่ห้องเก็บระเบิดและการระเบิดครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นฐานทัพของพวกเอเลี่ยนก็หายไปครึ่งนึงเลยนะครับทางด้านจอห์นนี่ที่แลกหมัดอยู่กับไอ้แม่ทัพแต่ดูเหมือนว่าเขาจะสู้ไม่ได้เลยจอห์นนี่จึงได้หยิบบางอย่างขึ้นมาซึ่งนั่นก็คือปลอกคอระเบิดที่ถอดไปจากคอคริสซี่เขาก็ได้วิ่งเข้าไปหาไอ้แม่ทัพและติดตั้งปลอกคอระเบิดไว้ที่แขนของมันได้สำเร็จจอห์นนี่ก็ทำการกดระเบิดนะครับจนแขนของมันกระจุยทางด้านเบกกี้เขาก็เดินทางมาถึงดาวไซโครได้สำเร็จเบกกี้ก็จุดระเบิดดาวเคราะห์ไปพร้อมกับน้ำตาลูกผู้ชายอยู่สุดท้ายที่เตรียมใจมาตายอย่างเต็มร้อยดาวไซโครก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นเรียกได้ว่าระเบิดแบบถอนรากถอนโคนเลยนะครับหลังจากค่ำคืนของการต่อสู้อันแสนยาวนานจบลงเช้าวันใหม่ที่แสนจะรุ่งโรจน์ของมนุษยชาติก็ได้เริ่มขึ้นจอห์นนี่ก็ได้จับไอ้แม่ทัพใส่กรงเอาไว้ซึ่งกรงมันก็ล้อมรอบไปด้วยทองคำที่มันอยากได้นักอยากได้หนาไอ้แม่ทัพก็ถามว่าทำไมไม่ฆ่ามันซะจอห์นนี่ก็ได้แต่ยิ้มและพูดว่าก็อยากให้ประวัติศาสตร์ของแกจดจำไว้ว่าแกเป็นคนที่ทำให้ดาวแม่ของแกต้องพบจุดจบจากนั้นจอห์นนี่ก็เดินออกไปรับแสงตะวันแบบคนเท่ๆไอ้รองหัวหน้าแม่ทัพมันก็ได้กลับใจมาอยู่ฝั่งมนุษย์นะครับและเตรียมแผนการสำหรับฟื้นฟูดาวโลกอีกครั้งและ Battlefield Earth สงครามผ่านพันมนุษย์ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Battlefield Earth หนังเรื่องนี้เป็นหนังเก่าสุดๆเลยนะครับแต่ผมดูจากคะแนนรีวิวแล้วทางฝั่งฝรั่งเขาดูเหมือนจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้เท่าไหร่เลยนะครับเพราะคะแนนรีวิวมันต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากแต่สำหรับคนไทยแล้วหนังเรื่องนี้แทบจะเป็นหนังเอเลี่ยนเรื่องแรกๆที่โคตรจะสนุกเลยนะครับไอตัวเอเลี่ยนแม่ทัพมันก็เป็นภาพจำของผมที่เคยเห็นในสมัยเด็กเลยนะพอเห็นหน้ามันก็จำได้เลยว่าหนังเรื่องนี้เคยดูตอนเด็กๆแน่นอนและเพื่อนๆล่ะครับตอนสมัยเด็กเคยดูหนังเรื่องนี้กันบ้างหรือเปล่ายังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทึบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ